หลนปลาร้าค่ะรับรองเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะน้องกัปตันบ้านนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกองฝ่ายจ้าชิคูชิคนนะคะค่ะผู้ใดเข้ามาเมิงมาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกัปตันบ้านนาด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะมาทำหลนปลาร้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะคุณแม่ก็จะตั้งไฟใส่กะทิลงไปนะคะคุณแม่ใช้เป็นกะทิกล่องนี่นะคะกะทิกล่อง250 มิลลิลิตร จากนั้นคุณแม่จะใส่ไปโกรดลงไปค่ะกะทิเริ่มแตกมันคุณแม่ก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยหมูสับค่ะใบมะกรูดก็ช่วยดับกลิ่นคาวได้เหมือนกันนะคะพอใส่หมูสับลงไปนะคะแม่ก็จะใส่ตะไคร้กับข่าค่ะแม่ก็มีเคล็ดลับในการทำหลนปลาร้านะคะก็คือการใส่ข่าช่วยดับกลิ่นคาวได้นะคะกับกลิ่นคาวของปลาร้าได้นะคะข่ากับตะไคร้ค่ะตำให้ละเอียดค่ะคุณแม่ก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนหมูเขาสุกเนาะผัดจนหมูเขาสุกดีค่ะหลนปลาร้าก็เป็นเมนูที่แบบว่าทำง่ายๆนะคะสามารถทำกินเองได้เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินแต่หลนเต้าเจี้ยวนะคะแต่อันนี้คือเป็นหลนปลาร้าค่ะรสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะใส่นี่ก็เป็นส่วนผสมนะคะพริกหยวกพริกแดงแล้วก็หอมแดงซอยใส่ลงไปให้หมดเลยนะจากนั้นคุณปลาร้าค่ะปลาร้าต้มสุกนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผงปรุงรสหรือรสดี1ช้อนชาค่ะตาลทรายนิดหน่อยค่ะค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้หรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะจากนั้นคุณแม่จะตัดรสด้วยตัดรสความหวานด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะ1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะ
นั้นแล้วก็ชิมรสชาตินะคะชิมดูตามความชอบของเพื่อนๆนะคะแม่ก็จะชิมรสชาติก่อนอร่อยค่ะข่ากับตะไคร้นี่เขาก็จะช่วยดับกลิ่นคาวของปลาร้าได้ดีเลยนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาของหลุดปลาร้าอร่อยมากๆเลยค่ะหลุดปลาร้าสูตรคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาค่ะรับรองว่าต้องอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถทำกินเองได้ที่บ้านนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะหลุนปลาค่ะสูตรคุณแม่น้องกัปตันค่ะอันนี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยเราก็ชิมดูรสชาติตามความชอบที่เราชอบนะก็จะเป็นหวานหวานมันๆแล้วก็ใช้น้ำมะขามตัดความเลี่ยนของกะทิกับน้ำตาลนะคะเนี่ยค่ะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะหลุนปลาค่ะสูตรคุณแม่น้องกัปตันนะคะค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ